สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Curdy News รายการที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและวันนี้เราอยู่ที่งานประกาศรางวัลมูลนิธิโทเลเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะจะมีหน่วยงานใดและบุคลากรท่านใดได้รับรางวัลพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิติพาดากุลนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชเนศมาลำพองนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับวิทยาเขตกำแพงแสนครับวันนี้อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยชื่อเรื่องอะไรคะครับเป็นหน่วยงานดีเด่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลค่ะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับหน่วยงานของเราครับภาควิชาพืชไร่นามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็เป็นหน่วยงานที่เราได้สร้างคุณูปการทางด้านวิจัยทางด้านพืชไร่ครับโดยร่วมตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์แล้วก็การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนะครับค่ะผลงานวิจัยตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรคะครับก็การส่งผลวิจัยครั้งนี้ส่งรางวัลครั้งนี้ก็คือประกอบด้วย5ผลงานหลักครับก็คือทางด้าน4พันธุ์พืชก็คือ1ก็คือทางด้านข้าวโพดนะครับ2ก็คือมันสำปะหลังข้าวโพดก็คือพันธุ์สุวรรณ1นะครับมันสำปะหลังคือพันธุ์เกษตรศาสตร์50แล้วก็ถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน1กำแพงแสน2แล้วก็พันธุ์ข้าวต่างๆที่ทางด้านมีโภชนาการสูงแล้วก็ทางด้านตีพิมพ์นะครับสุดท้ายอันดับที่5ในรางผลงานก็คือเราเรื่องทางด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านระดับป.โทและเอกครับผมค่ะเราคิดว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยไปนำพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ยังไงวะคะครับผลงานวิจัยที่เล่ามานี่คือจริงๆเราผ่านการพัฒนาประเทศมาเป็นระยะหนึ่งครับก็ภาควิชาเราก็จะครบรอบ75ปีในปีหน้านะครับแล้วก็หลักๆก็คือทางด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สุวรรณหนึ่งครับเราก็เป็นพันธุ์ที่ได้มีการนำทางด้านพันธุกรรมไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆทางด้านข้าวโพดพันธุ์ใหม่ๆทางของประเทศฉะนั้นมันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธุกรรมพื้นฐานทางด้านพันธุ์ต่างประเทศด้วยครับที่ได้ไปใช้นะครับส่วนพันธุ์มันสำปะหลังเกษตรศาสตร์50ก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านถั่วเขียวแล้วก็ข้าวเนี่ยก็เดี๋ยวให้หัวหน้าภาคทางด้านกำแพงแสนกล่าวถึงครับเป็นผลงานวิจัยชิ้นไหนคะอาจารย์ทางด้านวิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราทำงานมาร่วมกันมาโดยตลอดนะครับส่วนที่เราออกพันมาเนี่ยพันแรกๆก็คือพันถั่วเขียวกำแพงแสน1และ2โดยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ศรีนิเวศนะครับอันนี้พันนี้เราก็ทำมาตั้งแต่ปี2500ต้นๆ นะครับก็ได้เป็นพันที่มี impact สูงพอสมควรที่เกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวเนี่ยใช้กันอยู่ในประเทศไทยนะครับอีกผลงานหนึ่งที่เรานำเสนอก็คือเป็นกลุ่มของงานข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทางโมเลกุลนะครับที่เราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ร่วมกับประเทศอื่นๆนะครับในการซีเควนซ์รหัสพันธุกรรมของข้าวในข้าวหอมมะลิแล้วเราก็ค้นพบว่ามันมียีนความหอมอยู่ที่โครโมโซมที่8นะครับอีกส่วนหนึ่งงานที่เรามี impact สูงก็คือเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับแล้วก็พันธุ์สินเหล็กที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงนะครับเกษตรกรนิยมเริ่มนิยมปลูกมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่เรียกว่าเป็นข้าวโภชนาการนะครับที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันเยอะพอสมควรนะครับก็ทำให้ทั้งจริงแล้วทั้ง 4,000 เนี่ยก็สร้างคุณูปการให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติได้เยอะพอสมควรนะครับค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของจริงๆแล้ว
ป็นผลงานของท่านอาจารย์บุรพาจารย์ของภาควิชาพืชไร่นาทั้งสองวิทยาเขตนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับผมสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดไว้สักนิดนึงค่ะกับอาจารย์นักวิจัยที่กำลังสร้างผลงานใหม่ๆแล้วก็เพื่อที่จะทำผลงานให้มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลเหมือนกับอาจารย์ค่ะที่อยากจะฝากถึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยผมว่าทุกหน่วยงานเนี่ยมีคุณูปการแล้วก็เพียงแต่ว่าเราจะต้องขอรวบรวมนะครับรวบรวมผลงานแล้วก็มาจัดลำดับให้ดีแล้วก็ร่วมกันนำเสนอผลงานที่มีประโยชน์ต่อมี impact ต่อประเทศนะครับผมว่ารางวัล นี้ก็น่าจะได้นะครับก็หมายถึงว่าหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถได้รับเหมือนกันนะครับแล้วอาจารย์ล่ะคะฝากข้อคิดนิดนึงค่ะก็ข้อคิดในส่วนของการได้รับรางวัลเนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้แค่หน่วยงานเดียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็คือเรามีคณะเกษตร2ที่ก็คือที่กำแพงแสนแล้วก็ที่บางเขนเวียกเมนแคมปัสนะครับเราสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับเป็นทีมเวิร์คนะครับผลงานที่ร่วมกันทำเนี่ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์มีความสำเร็จได้สูงกว่าที่เราแยกกันทำนะครับงั้นเกษตรศาสตร์เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรดรวัฒนพาณิชย์ค่ะเป็นอาจารย์นักวิจัยอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้ทุนงานวิจัยค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์ได้รับรางวัลอะไรคะครับเป็นรางวัลทุนช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับชื่อเรื่องก็คือการออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันแบบแรงดันต่อคอมต่ำมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ใช้ตัวเก็บประจุภายนอกนะครับอาจารย์คิดว่าจุดเด่นของงานจุดเด่นของงานวิจัยอะค่ะตรงไหนที่ทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลครับก็คืองานวิจัยนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อุปกรณ์แบบพกพาแบบใส่แบบสวมใส่นะฮะเช่นพวกเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาหรือแบบสวมใส่เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากมันจะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีพลังงานที่ต่ำนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กแล้วก็มีราคาถูกนะครับถ้าจะนำไปใช้ช่วยให้ประเทศชาติยังไงบ้างคะก็มันมีประโยชน์หลายด้านนะครับทั้งแง่การช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทยนะคือถ้าคนไทยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ประเภทนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่คอยช่วยเขาเรียกว่ามอนิเตอร์สุขภาพของเขานะครับเช่นขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ในแง่ทางพาณิชย์นะครับก็คือถ้าอุปกรณ์ประเภทนี้สำเร็จก็สามารถขายได้สร้างรายได้เข้าประเทศได้ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรตินะครับเพราะว่าก็เห็นว่าทางมูลนิธิโทเรนี่มีให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเขาก็เห็นความสำคัญของสิ่งที่นักวิจัยอย่างเรากำลังทำนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับทุนงานวิจัยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อรินทิพย์ธรรมชัยพิเนธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลงานวิจัยชื่อเรื่องอะไรคะอาจารย์ค่ะชื่อเรื่องยาวนิดนึงนะคะปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลระหว่างแอคติโนไมซีดเอนโดไฟต์กับข้าวเพื่อส่งเสริมการเจริญและลดความเครียดของข้าวในสภาวะเค็มค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ทราบว่าตนเองได้รับรางวัลนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เราได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะงานวิจัยของอาจารย์เกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกับที่จะช่วยพัฒนาประเทศยังไงได้บ้างค่ะค่ะสำหรับงานวิจัยนะคะแบคทีเรียแอคติโนไมซีดตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ในข้าวแล้วก็พบว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถจะช่วยส่งเสริมการเจริญของข้าวแล้วก็ช่วยลดภาวะความเครียดให้กับข้าวรวมทั้งช่วยป้องกันโรคข้าวด้วยค่ะแต่ที่เราสนใจในงานวิจัยนี้ก็คือสนใจที่มันสามารถลดความเครียดในข้าวได้โดยเฉพาะทำให้ข้าวทนเค็มได้มากขึ้นค่ะซึ่งแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดเอทิลีนในข้าวทำให้ข้าวสามารถเติบโตได้ดีถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่เค็มค่ะโดยเราจะสนใจทดลองในข้าวหอมมะลิค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดถึงนักวิจัยรุ่นใหม่อะค่ะที่กำลังพัฒนาผลงานวิจัยอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะ
ค่ะก่อนอื่นเลยก็คงต้องบอกว่าน้องๆนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนก็จะต้องพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงทั้งในระดับพื้นฐานแล้วก็ระดับประยุกต์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเกษตรของเราเนี่ยก็คงทราบอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ QS Ranking อยู่ในเรื่องของ Agriculture และ Forestry ในปีนี้ได้ถึงลำดับที่29ของโลกเลยนะคะเหมือนงานวิจัยทางด้านเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็ยังอยากได้อาจารย์ใหม่ๆน้องๆมาช่วยกันทำงานวิจัยมากขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมเกียรติวีชูวงกมลครับอาจารย์จากภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มเกษตรศาสตร์ครับผลงานที่ได้รับรางวัลชื่อเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องการวิศวกรรมนาโนบอดี้ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งเทอร์ซินไคเนสของเอิร์ธบีทูครับโดยการผสมผสานเทคนิคทางชีวเคมีคอมพิวเตอร์และการทดลองทางห้องปฏิบัติการครับได้รับรางวัลอะไรคะรางวัลเทโรครับรางวัลในส่วนของสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับอยากจะให้พูดถึงผลงานวิจัยของอาจารย์คร่าวๆสักนิดนึงว่าเกี่ยวกับอะไรคะได้ครับก็เป็นงานศึกษาที่จะพยายามพัฒนาตัวยับยั้งทารซินไคเนสนะครับตัวใหม่ซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนที่มีการแสดงออกมากในมะเร็งนะครับโดยเฉพาะ ERB2 เนี่ยมีการแสดงออกมากเป็นปกติในเซลล์มะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยาที่ยับยั้งมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งยาที่ไปยับยั้งโดยตรงกับโปรตีนตัวนี้ครับซึ่งเมื่อคนป่วยเนี่ยกินยาไปแล้วสักพักแล้วเนี่ยก็จะเกิดการกลายพันธุ์ทำให้ไม่ตอบสนองต่อยาต่อไปเราก็ต้องหายาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับในการทำงานงานวิจัยนี้ก็พยายามพัฒนาตัวแอนติบอดีครับเป็นแอนติบอดีตัวขนาดเล็กนะครับที่เข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้นะครับเพื่อจะทำให้ยับยั้งเพื่อใช้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อไปนะครับซึ่งงานวิจัยตอนนี้เราก็ทดสอบแล้วเบื้องต้นกับเอนไซม์สามารถยับยั้งได้ดีนะครับทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านมก็ยับยั้งได้ดีนะครับก็ต่อไปก็เราจะพัฒนาต่อไปเรื่องการทดลองในคนแต่เบื้องต้นเนี่ยเราได้ติดต่อกับทางคณะสัตวแพทย์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าในแมวครับก็เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับแล้วก็มะเร็งที่ปอดอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองว่างานนี้น่าจะลองสามารถจะทดสอบในสัตว์ทดลองได้ก่อนเลยนะครับในกลุ่มแมวนะครับงานวิจัยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ยังไงบ้างคะแน่นอนเลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับยารักษามะเร็งพวกนี้นะครับเม็ดละ10,000 บาทต่อครั้งนะครับที่ต้องกินแล้วต้องกินทุกวันนะครับนั่นจะเป็นมูลค่ามหาศาลเลยกับค่ายาตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถจะพัฒนาตัวนี้ได้ในประเทศไทยเองเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรเราสามารถจะพัฒนายาตรงนี้ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายยาในการรักษาสุขภาพของคนในประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเลยครับมีมูลค่าเป็น10,000 ล้านครับอันนี้สุดท้ายอยากให้อาจารย์พูดเชิญชวนนักวิจัยรุ่นใหม่ค่ะที่จะสร้างผลงานสามารถที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันและได้รับรางวัลด้วยค่ะก็งานวิจัยพวกนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่จับไม่ปล่อยนะครับผมก็ทำวิจัยเรื่องนี้มา10 กว่าปีแล้วนะครับเราพยายามจะทำไปเรื่อยๆครับสนุกมันแล้วก็เรียกว่ามีความแรงบันดาลใจและมีความสนุกกับมันนะครับเราทำไปสักพักนึงเนี่ยงานวิจัยมันจะออกดอกออกผลเองแล้วก็มันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่ามันตอบแทนเราแล้วก็เราก็สนุกกับงานวิจัยแล้วก็นักวิจัยรุ่นใหม่ก็อาศัยความเรียกว่าแพชชั่นนะครับความอยากสนุกเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะทิ้งมันแล้วก็สุดท้ายก็งานวิจัยจะออกดอกออกผลได้รับรางวัลเองในภายหลังนะครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลค่ะก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าเราก็พยายามทำงานวิจัยเรื่องนี้มา10 กว่าปีแล้วครับสุดท้ายแล้วก็งานก็ได้รับการยอมรับในระดับประเทศนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทำให้เราเห็นว่างานนี้เราสามารถจะทำได้นะครับในงานวิจัยในมเกษตรศาสตร์ซึ่งอาจจะอุปกรณ์ไม่ได้เหมือนโรงพยาบาลทางการแพทย์มากนักแต่เราสามารถทำเบสิกไซด์ทำเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยให้เห็นว่ามันสามารถจะใช้งานได้จริงในอนาคตนะครับก็นั่นคือความภูมิใจครับที่ทำได้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับทุนงานวิจัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะดร.รังสิมาชลคุปค่ะเป็นนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอะค่ะเช่นบานีนามตัวแทนของทางดร.วรรณศิริวรรณรัตน์อะค่ะซึ่งงานวิจัยนี้เป็นชื่อเรื่องคือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างทุติยภูมิในกล้วยไม้ว่านเพชรหึงที่เลี้ยงในระบบ temporary immersion bioreactor นะคะเป็นผลงานเกี่ยวข้องกับอะไรคะอยากจะให้พูดคร่าวๆสักนิดนึงค่ะ
ค่ะคือกล้วยไม้ว่านเพชรหึงเนี่ยเป็นกล้วยไม้โบราณค่ะซึ่งเขามีทางการแพทย์ในทวีปเอเชียเขามีรายงานว่ามีฤทธิ์ในการออกรักษาการทางการแพทย์ในสมัยโบราณนะคะคือเป็นกลุ่มประเภทอัลคาลอยชนิดคล้ายๆกับพวกคูมารินนะคะแล้วก็ตัวสารอื่นซึ่งการสกัดออกมาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงโดยวิธีเทคนิคที่เรียกว่า temporary immersion bioreactor นะคะซึ่งเป็นการเลี้ยงที่มีข้อดีกว่าระบบที่เป็น solid state ที่ใช้ substrate ที่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดาคือสามารถที่จะเลี้ยงให้ปริมาณที่มีต่อขวดเนี่ยได้มากกว่าค่ะและตัวปริมาณของตัวพืชนะคะพืชที่ปลูกเนี่ยสามารถมีความแข็งแรงกว่าแล้วพืชที่ได้ก็คือกล้วยไม้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสกัดแล้วก็ให้สารทุติยภูมิที่เป็นสารทางการแพทย์ได้ค่ะผลงานวิจัยที่ว่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้ยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีพืชทางด้านสมุนไพรมากเพราะฉะนั้นระบบตัวที่ขอเรียกย่อๆว่า TIB เนี่ยค่ะน่าจะเอามาใช้แอปพลายหรือดัดแปลงเพื่อที่จะเลี้ยงซึ่งสามารถจะเพิ่มผลผลิตของการสารสกัดทางการแพทย์ได้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ค่ะที่จะสร้างผลงานและได้รับรางวัลค่ะค่ะคืองานวิจัยที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เริ่มแค่ปี2ปีแต่ต้องอาศัยประสบการณ์และความอดทน1ในนี้ก็ขอยกผลงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านมีความทนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นในสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะดำเนินการตามรอยสมเด็จท่านค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอแสดงความยินดีกับภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรบางเขนและคณะเกษตรกำแพงแสนรวมถึงอาจารย์นักวิจัยทั้ง4ท่านที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะครั้งหน้าจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์ท่านใดอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ